จากคลิปที่แล้วคลิปที่หนึ่งนะคะเราพูดถึงเรื่องถ่านกับเกลือที่มาดูแลฟันทำให้ฟันเราแข็งแรงคงทนยืนนานนะคะทีนี้วิธีการจากคลิปแรกเนี่ยที่แบบเอาจุ้มถ่านไอ้ถ่านที่เราทำเสร็จแล้วถ่านกับเกลือนี่นะคะที่จุ้มแล้วเอามาสีอย่างนี้ทิ้งไว้10นาทีอย่างนั้นนะคะมันคงทำยากแหละค่ะที่จะปฏิบัติกันได้นะคะดิฉันก็เลยมาประยุกต์ใหม่ว่าทำให้มันง่ายขึ้นนะคะโดยวิธีการใช้แปรงสีฟันแปรงเลยค่ะดิฉันก็ทำมาแล้ว3วันนะคะค่ะง่ายๆเลยค่ะทำอย่างนี้นะคะแล้วเราก็แตะอย่างนี้นะคะแตะไอ้แปรงสีฟันนี่ต้องจุ้มน้ำหน่อยนะคะแล้วเราก็สีฟันนะคะสีไปสัก 2-3 นาทีเหมือนแปรงฟันทั่วไปนี่แหละค่ะสีไปเราจะรู้สึกว่ามันเค็มๆนิดนะคะเค็มหน่อยแล้วเราก็สีปกติเลยแล้วเราก็ไปบ้วนปากเหมือนกับเราแปรงฟันทั่วไปอย่างนี้นะคะหลังจากที่เราแปรงฟันแล้วเนี่ยด้วยถ่านกับเกลือนี่นะคะเราจะรู้สึกเลยว่าฟันเราเนี่ยมันลื่นอ่ะมันลื่นแล้วมันสะอาดอ่ะเราจะรู้สึกมันสะอาดขึ้นเยอะเลยค่ะวิธีการอย่างเนี้ยเราน่าจะบอกบุตรหลานเราที่แบบมีฟันแท้แล้วอย่างเงี้ยฟันแท้แล้วน่าจะรักษาเอาไว้ให้ฟันอยู่คงยืนนานกับเรานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าถูกใจยังไงก็บอกต่อแชร์ต่อเพื่อสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องฟันนะคะหรือไม่ก็คนที่แบบอยากจะให้ฟันอยู่กับเรานานๆเพราะเราอายุมากขึ้นทุกปีได้รับรู้ข้อมูลนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ